Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่17เมษายน2022ซีรีส์เพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์วันที่8ความยินดียิ่งใหญ่กว่าความกลัวมัทธิวบทที่28ข้อ1ถึง10ภายหลังวันสปาโตเวลาใกล้รุ่งเช้าวันอาทิตย์มารีชาวมักดาลากับมารีอีกคนหนึ่งนั้นมาดูอุโมงค์ทันใดนั้นก็เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงเพราะมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าลงมาจากสวรรค์และกลิ้งก้อนหินออกจากปากอุโมงค์แล้วนั่งอยู่บนหินนั้นรูปลักษณ์ของทูตนั้นเหมือนแสงฟ้าแลบเสื้อขาวเหมือนหิมะพวกยามที่เฝ้าอยู่ก็กลัวทูตสวรรค์องค์นั้นจนตัวสั่นและเหมือนคนตายทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวกับผู้หญิงเหล่านั้นว่าอย่ากลัวเลยเรารู้แล้วว่าพวกท่านมาหาพระเยซูที่ถูกตรึงกางเขนพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่เพราะทรงเป็นขึ้นมาแล้วตามที่พระองค์ตรัสไว้นั้นจงมาดูที่ซึ่งเขาวางพระองค์ไว้นั้นแล้วจงรีบไปบอกสาวกทั้งหลายของพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและพระองค์เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีก่อนท่านพวกท่านจะเห็นพระองค์ที่นั่นนี่แน่เราบอกพวกท่านแล้วหญิงเหล่านั้นก็รีบไปจากอุโมงค์ด้วยความกลัวและความยินดีเป็นอย่างยิ่งแล้ววิ่งไปบอกพวกสาวกของพระองค์นี่แน่พระเยซูทรงพบพวกเขาและตรัสทักทายหญิงเหล่านั้นก็มากอดพระบาทและกราบนมัสการพระองค์พระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่าอย่ากลัวเลยจงไปบอกพี่น้องของเราให้ไปยังกาลิลีจะได้พบเราที่นั่นหากลองย้อนกลับไป33ปีก่อนหน้ารุ่งเช้าแห่งการฟื้นพระชนนี้ครั้งนั้นทูตสวรรค์ได้ถูกส่งลงมาเพื่อประกาศการมาบังเกิดของพระเยซูให้กับนางมารีคู่มั่นของโยเซฟทูตสวรรค์ก็ได้พูดประโยคนี้เช่นกันว่าอย่ากลัวเลยเมื่อพระเจ้าทรงปรากฏเข้ามาในชีวิตของเราพระองค์ก็ทรงมาเพื่อจะนำความกลัวทั้งสิ้นไปพระเยซูทรงดำเนินชีวิตบนโลกนี้และสิ้นพระชนเพื่อกำจัดความกลัวทั้งสิ้นของเราไปหากเรากำลังถูกความกลัวยึดไว้ในวันนี้จงรับการปลดปล่อยจากพระเจ้าพระผู้ช่วยผู้ทรงมีชัยแล้วเหนือแม้กระทั่งความตายสุสานที่เคยถูกปิดตายแล้วประทับด้วยตราจากซีซ่าไม่ได้เพียงเปิดออกเพื่อให้พระเยซูก้าวออกมาแต่ถูกเปิดออกในวันอีสเตอร์เพื่อให้พวกที่มาหาพระองค์ด้วยใจที่รักเทิดทูนนั้นได้เข้าไปและเมื่อพวกนางผู้เป็นคนกลุ่มแรกที่ได้ยินเรื่องราวข่าวประเสริฐนี้วิ่งออกไปเพื่อเป่าประกาศและเฉลิมฉลองแน่นอนว่าในหัวใจนั้นยังเต็มด้วยความกลัวแต่สิ่งที่มีอำนาจยิ่งกว่าคือความชื่นชมยินดีอันเต็มเปี่ยมฮีบรูบทที่12ข้อ1ถึง2เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีพยานมากมายอยู่รอบข้างอย่างนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่และบาปที่เกาะแน่นขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเราโดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์พระองค์ทรงสู้ทนต่อกางเขนเพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าจงให้ความยินดีของเราใหญ่กว่าความกลัวเสมอไม่มีสิ่งใดในชีวิตเราที่จะใหญ่ไปกว่าความยินดีของพระเจ้าความยินดีที่ผู้หญิงเหล่านี้ได้รับในเช้าวันสปาโตนั้นคือเหตุผลที่พวกนางก้มกราบลงนมัสการพระเยซูฤทธานุภาพและสิทธิอำนาจของพระเยซูผู้ทรงเป็นเจ้าของวันอีสเตอร์จะอยู่กับเราเสมอเมื่อเราออกไปและสร้างสาวกเมื่อพระเจ้าทรงตรัสเราก็มีหน้าที่ต้องออกไปเล่าต่อเพราะนั่นคือพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราผู้เชื่อทุกคนคือการสร้างสาวกในทุกพื้นที่ชีวิตของเรามัทธิวบทที่28ข้อ16ถึง20แต่สาวก11คนก็ไปยังกาลิลีถึงภูเขาที่พระเยซูทรงกำหนดไว้และเมื่อเห็นพระองค์เขาทั้งหลายจึงกราบนมัสการแต่บางคนยังสงสัยอยู่พระเยซูจึงตรัสเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับพวกเขาว่าที่อำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้และนี่แน่เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค
และความจริงสุดท้ายแห่งเรื่องราวการฟื้นคืนพระชนนี้คือพระเจ้าทรงอยู่กับเราพระองค์จะอยู่กับเราเสมอในอนาคตวันข้างหน้าเราได้รับมอบหมายหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และได้รับการรับรองจากพระเยซูพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดในโลกและฟ้าสวรรค์แล้วว่าพระองค์จะไม่ทรงจากไปนั้นทั้งวันนี้วันนี้และพรุ่งนี้สืบไปเป็นนิจดังนั้นจงประกาศการฟื้นพระชนของพระเยซูด้วยการโฮซันนามัทธิวบทที่1ข้อ23นี่แน่หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนนั้นและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเราสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เราจะกราบลงนมัสการพระเยซูด้วยหัวใจชื่นชมยินดีหรือจะยอมให้ความกลัวเข้ามาแทนที่หากพระเจ้าอยู่กับเราเสมอแล้วมีสิ่งใดบ้างที่อยากจะบอกพระองค์ในวันอีสเตอร์นี้มีความกลัวใดที่เราอยากให้พระเจ้าเข้ามาปลดปล่อยเพื่อเราจะพบชัยชนะร่วมกับพระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเยซูที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่ไม่เคยจากเราไปไหนพระเจ้าผู้ทรงสถิตกับเราเสมอในทุกสถานการณ์แม้เราในจุดที่สูงที่สุดหรือต่ำที่สุดของชีวิตพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ในชีวิตของเราเสมอเราสรรเสริญนมัสการพระองค์ด้วยหัวใจยินดีด้วยความสุขที่โลกไม่อาจให้ด้วยใจที่รู้ว่าพระองค์ทรงรักเรามากเพียงใดขอทรงประทานความชื่นชมยินดีในหัวใจของเราให้ความกลัวไม่มีอำนาจในใจเราอีกต่อไปให้เรากล้าที่จะออกไปประกาศเรื่องราวการฟื้นพระชนของพระองค์ให้โลกได้รู้และเราจะเห็นพระองค์ใช้เรานำเราและสถิตกับเราเสมอทุกที่ที่เราไปเราขอให้อีสเตอร์นี้เราได้เห็นชัยชนะร่วมกันกับพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน